มาดูนี่ก่อนโน้ตตัวนี้นะคะอยู่คาบเส้นที่2คือโน้ตตัวอะไรเอ่ย G โน้ตตัว G นะคะเสร็จแล้วทีนี้เขามี number finger ให้ number finger คือ4 number 4เราต้องใช้ number 4นิ้วอันไหนนิ้ว number 4คะชูหน่อยเนาะ number 4ถูกต้องทีนี้เราหาตัว G เราจะหาตัว G ยังไงเอ่ยหา two back key ก่อนกด two back key ให้ครูพลอยก่อนแล้วก็จะเจอตัว Cไล่ไป E E F แล้วก็ G ถูกต้องเราจะเจอตัว G ละอ่ะ number 4 finger อยู่ที่ตัว G กด G แล้วก็ number 3 finger อยู่ที่ตัว F กดเลยค่ะเก่งมากแล้วก็ number 2 finger อยู่ที่ E ถูกต้องอันนี้คือการหาตำแหน่งการวางมือเนาะโอเคนะคะโอเคค่ะเก่งมากเริ่มตัวแรกเลยนะคะพร้อมไปทีนึงนะทีนี้ครูพลอยขอเลื่อนนิ้วหนูขึ้นมาลึกๆนิดนึงโอเคค่ะขออีกทีนึงนะคะพร้อมไปยกเก่งมากค่ะ